คะตื่นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหน้าสดไม่ได้หน้าสดไม่ได้หมายความว่าบำรุงต้องมีแต่ก็บำรุงกันแดดก็มีไม่ว่าผิวมันจะตึงหรือไม่ตึงเนี่ยคือจำไว้อย่างหนึ่งว่าอย่ารอให้ผิวพังก่อนมาแก้เพราะนั้นมันแปลว่าเซลล์ผิวเราเนี่ยมันไปแล้วฉะนั้นแนะนำว่าหนึ่งคือบำรุงเนี่ยอย่างน้อยบำรุงอยากจะบอกว่าผิวเราควรมีสเปรย์ป้องกันสนิมฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยนุ่มุดอิสระในโลกนี้มันมาละมันดึงทำให้ผิวเราพังฉะนั้นสเปรย์ป้องกันสนิมกันแดดสำคัญที่สุดคือบำรุงตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ว่าการบำรุงก็เป็นดาบสองคมอ่อนๆเข้าไว้เซฟสุดจำไว้ค่ะอ่อนๆเข้าไว้ไว้แล้วก็กันแดดสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดใช้ให้ถูกที่สุดใช้ให้ถูกที่สุดแล้วก็เรื่องของครีมต่างๆมีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมออย่าไปเลือกใช้ครีมถูกๆหรือว่าเชื่อคำโฆษณาอะไรที่มันเร็วที่มันนั่นน่ะแล้วแต่มันจะน่ากลัวมากอาจจะสวยเร็วมากแต่เป็นฝ้าถาวรแล้วคุณหมอบอกว่ารักษายากมากด้วยยากที่สุดใช่แทบจะรักษาไม่ได้เลยนะคะค่ะโหยคุยกันเรื่องความสวยความงามคุณผู้ชมคะแป๊บๆหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าคุณหมอค่ะยังคงอยู่กับเราอีก1อาทิตย์นะคะคุณหมอจะคราวหน้าคุณหมอจะมาแนะนําเทคโนโลยีความงามปัจจุบันมีเทคโนโลยีเรื่องความงามเยอะแยะมากมายเลยนะคะเลเซอร์นู่นเลเซอร์นี่เลเซอร์นั่นหลายๆคนก็คงจะอย่างวันนี้คุณหมอบอกแล้วว่าปัญหาต่างๆก็สามารถใช้เลเซอร์ได้นู่นนี่นะคุณหมอก็ใช้เลเซอร์เหมือนกันแต่ว่าเลเซอร์มันเยอะเหลือเกินปัจจุบันไม่รู้ไปถึงไหนแล้วแล้วล่าสุดตอนนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเลเซอร์อาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันต่อเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้านะคะใครรักสวยรักงามสนใจเรื่องนี้พลาดไม่ได้แต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะที่สละเวลามาให้เราในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะยังไงก็พลาดไม่ได้นะคะอาทิตย์หน้าแต่ว่าอาทิตย์นี้หมดเวลาแล้วค่ะจุ๊บจิ๊บและคุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณค่ะมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศแล้วก็ TNN 2ที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนนะแต่ต้องขอบคุณที่สุดนั่นก็คือคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ